ดอกของเขาเนี่ยห้ามหยิบเข้าปากหรือรับประทานเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะออยสิพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งดอกใหม่ดอกยี่โถหรือว่าโอลีแอนเดอร์นะคะซื้อของเขานะคะเขาเป็นดอกใหม่ที่มีพิษนะจ๊ะเนาะมีพิษแล้วก็เป็นสมุนไพรนะเพื่อนเพื่อนเขามีหลากหลายสีนะจ๊ะเนาะเขาเอิ้นดอกยี่โถสีชมพูแน่ดอกยี่โถสีขาวแน่นะคะเนาะส่วนใดที่เป็นพิษของเขานะคะเนาะโอ้ยสิอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะจ๊ะเนาะส่วนที่สามารถนำไปสกัดแล้วก็เอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเป็นยาขาแมลงกับผักกับพืชผักเฮาได้เนาะค่ะเพื่อนๆดอกของเขาอ่ะงามมากนะคะเพื่อนๆเหมือนดอกกุหลาบนะคะเนาะนี่จ้ะออยแสงเบิ่งดอกกี้โถนะจ๊ะเนาะอันนี้ออยปลูกเองอยู่บ้านของออยเลยนะคะเห็นบ่จ้ะเพื่อนๆส่วนที่เขาเอาไปน้ำเอาไปเฮ็ดเป็นยานะคะเพื่อนๆก็เอาใบนะเอาใบแล้วก็ไปหั่นๆๆๆๆนะเพื่อนๆหั่นๆๆๆๆๆแล้วก็เอาไปปั้นกองเอาน้ำนะคะเนาะกองเอาน้ำแล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาสิเอาใบแบบนี้ไปหั่นๆๆๆๆแล้วก็กองเอาน้ำนะเพื่อนๆกองเอาน้ำแล้วก็เอาไปฉีดทาเพียค่ะแมลงที่ที่อยู่กับพืชผักของเฮานะคะเนาะส่วนที่เป็นพิษนะเพื่อนๆนะให้ระวังลูกหลานของเฮาไว้น้ําเนาะจ้ะเนาะเพื่ออยู่เมืองไทยก็มีเนาะพี่เพื่อนต้นยี่โถเนาะค่ะเนาะเขาจะเป็นพิษตรงยางเนาะจ้ะเขามียางนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวออยสิเก็บตัวยางให้เพื่อนๆเบิ่งนะคะเขามียางนะคะเพื่อนๆนี่เขาดอกของเขาเนี่ยห้ามหยิบเข้าปากหรือรับประทานเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเขามียางเนาะเขามียางสีขาวยางของเขาจะเป็นพิษนะจ๊ะแต่ว่าส่วนหน่วยของเขาเขาสามารถเอาไปต้มหรือว่าเอาไปสกัดเป็นยาซอยบำรุงหัวใจหรือว่าซอยขับปัสสาวะได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนดอกแล้วก็ส่วนยางสีขาวนั้นห้ามยิบเข้าปากแล้วก็ห้ามรับประทานเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาจจะไปเฮ็ดให้หัวใจของเฮาหรือว่าไตของเฮาวายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ยางของเขานะคะถ้าเฮาโดนไปนะคะโดนผิวของเขาไปนะโดนยางของเขามันจะเฮ็ดให้เฮาระคายเครื่องนะคะเป็นพื้นเป็นแบบว่าพื้นขั้นขึ้นมากนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเขาสิมียางสีขาวเนาะเพื่อนๆเนาะยี่โถนะคะเขาสิมียางที่เป็นพิษสีขาวเอาคือเด็ดว่าไรยางเลยยางของเขาจะเป็นสีขาวๆนะเพื่อน
ยางของเขาจะมีสีขาวๆเนาะยางของเขานี่หามโดนเลยนะอ้อยใส่ถุงมือเห็นบ่ค่ะเพื่อนๆอ้อยยานอ้อยโดนยางบ่เห็นแต่ว่าดอกก็กินบ่ได้นะคะเพื่อนๆเขาเป็นพิษนะคะแต่ว่าส่วนใบส่วนก้านนี่เขาเอาไปสกัดเป็นยาเนาะเอาไปสกัดเป็นยาขาแมลงเนาะขาแมลงขาผักขาเพียไอ้น้ำผักเฮานะเพื่อนๆเอาไปปั้นเนาะเอาไปหั่นๆๆแล้วก็ปั้นแล้วก็เอาไปฉีดผักเข้านะจ๊ะเพื่อขาแมลงเนาะแต่ว่าส่วนดอกส่วนหน่วยเขาจะมีหน่วยยาวๆฝักยาวๆอันนั้นเป็นยาใดเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นยาแก่บำรุงหัวใจแล้วก็ขับปัสสาวะนะคะเพื่อนๆอันนี้คือดอกยี่โถสีชมพูเนาะที่อ้อยมีนะคะยี่โถสีชมพูยี่โถสีแดงเห็นป่ะจ๊ะมีหลากหลายสีนะเพื่อนๆนี่จ้ะยี่โถสีแดงดอกของเขาสวยนะแต่รับประทานบ่ได้เด้อดอกเด้อแล้วก็อย่าให้ลูกให้หลานเก็บใส่ปากเด้อค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเป็นพิษเนาะดอกของเขาเนาะแล้วก็ย่างสีขาวของเขานะคะอ้อยมีหลายสีนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะยี่โถจะมีหลากหลายสีเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นดอกไม้สมุนไพรอีกชนิดนึงนะคะที่อ้อยเก็บมาฝากนะคะเนาะเป็นสมุนไพรน้ำแล้วก็เป็นพิษพร้อมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันตรายจนถึงชีวิตได้เนาะเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะก็โอเคนะคะเพื่อนๆอ้อยก็ขอจบคลิปนะคะเนาะมื้อนี้ก็เฮ็ดคลิปสั้นๆเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะขอบคุณนะคะสำหรับที่เข้ามาชมคลิปจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้อ้อยน้ำเด้อจ้าไปละค่ะเพื่อนๆพอกันคลิปหน้าจ้าจ้า